สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกบไมโครทนไม่ไหวโพสต์ถึงม้าอรณภาจากกรณีที่พิธีกรรุ่นใหญ่ม้าอรณภาหลังจากออกมาโพสต์ข้อความเที่ยวแรงในโลกโซเชียลของการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาทำให้ชาวโซเชียลและสังคมต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเห็นของพิธีกรคนดังที่ไม่เหมาะสมก่อนมีกระแสเตรียมจะให้แบนสินค้าที่สนับสนุนรายการของพิธีกรคนดังทำให้ม้าอรณภาตัดสินใจขอยุติบทบาทพิธีกร2รายการช่องดังซึ่งล่าสุดกบไมโครหรือไกรภพจันดีได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่ายึดโยงกับประชาชนเรื่องปลดคุณม้าจากรายการมันไม่ใช่เรื่องที่กองเชียร์คุณม้าจะตีโต้ด้วยเหตุผลว่าประชาธิปไตยภาษาอะไรไม่ยอมรับความคิดต่างปฐมเหตุไม่ใช่เรื่องของความคิดต่างทุกคนก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของความหยาบคายสุดๆที่แสดงออกผ่านตัวหนังสือและผู้ที่มีอำนาจปลดก็ไม่ใช่คนดูแต่เป็นเจ้าของรายการงงไหมครับถ้างงผมอยากจะช่วยลำดับตรรกะให้แบบง่ายๆอันนี้ผมมองแบบคนนอกไม่ได้ไปรับรู้เหตุผลเชิงลึกอินไซต์วงในอะไรนะ 1. พิธีกรโพสต์คำหยาบคายใส่กลุ่มเด็กๆ 2. บรรดาผู้คนที่รับรู้แล้วโกรธมากรวมตัวกันแอนตี้ผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย 3. ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่รายการจะโดนบอยคอตอาจไม่มีคนดูหรือไม่ก็มีแต่คนด่า4. มีความเสี่ยงที่สปอนเซอร์ทั้งหลายจะถอนการสนับสนุนมีตัวอย่างให้เห็นแล้ว 5. ประกาศปลดก่อนสปอนเซอร์จะประกาศถอนเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าจะเถียงต่อว่าก็เห็นด่ากันแรงทุกฝ่ายทำไมคุณม้าต้องรับเคาะด้วยอันนี้ผมไม่อธิบายนะเพราะท่าทางจะเหนื่อยเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆแล้วกันนี่แหละความหมายของคำว่ายึดโยงกับประชาชนแปลว่าอำนาจให้คุณให้โทษอยู่ในมือของประชาชนยังไงครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ